การเปิดวาล์วเพื่อไล่ก๊าซที่อยู่ด้านในถังหรือว่าตัวน้ำยาที่อยู่ในถังเนี่ยให้มันออกไปข้างนอกให้หมดก่อนครับผมแล้วเราก็หาเอาอะไรเนี่ยเจาะตัวนี้จะเป็นช่องเซฟตี้ครับผมเมื่อแบบถังมีแรงดันสูงมากกว่ามาตรฐานที่โรงงานเขากำหนดเนี่ยตัวนี้มันจะเปิดออกหรือว่าให้รั่วออกทางช่องนี้เพื่อที่จะทำให้ถังไม่ระเบิดครับและหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการกรอกน้ำเข้าไปครับผมสาเหตุที่เราต้องกรอกน้ำเข้าไปให้เต็มถังนั้นคือเพื่อที่ตัวน้ำเนี่ยดันอากาศหรือว่าดันตัวก๊าซที่มันอยู่ในถังเนี่ยออกมาให้หมดป้องกันการระเบิดครับผมเวลาเราทำการตัดเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือตัวประกายไฟเวลาเราทำการตัดตัวเนี้ยมันจะเกิดความร้อนในถังมันสามารถทำให้เกิดการระเบิดได้นั่นแหละฮะตัวน้ำเนี่ยจะช่วยให้ลดความร้อนเนี่ยลมก็จะออกมาทางช่องนี้เมื่อเราเปิดวาล์วเดี๋ยวเรารอให้มันเต็มก่อนWe'll be right back.
ขนาดความลึกของหลุมก็อยู่ที่ความยาวของด้ามครับผมว่าเราต้องการลึกแค่ไหนชอบเลยครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบ